วัสดีครับคุณผู้ชมหลายคนอาจจะไม่รู้จักว่าผมไม่เป็นคนใต้พ่อผมบังงาแม่อยู่พัทลุงวันนี้ผมนึกถึงอยากจะกินอาหารใต้คุณผู้ชมรู้ไหมว่ามันมีร้านอาหารใต้ที่อร่อยอยู่และตอนนี้ผมอยู่ที่จุฬาซอย5ร้านสีกมิ้นเป็นร้านอาหารใต้ที่อยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพเดี๋ยวเราไปชิมกันว่ารสชาติอาหารจะเหมือนทางใต้ไหมพี่น้องตามผมมาเลยไปทางร้านก็ต้องเอาโต๊ะเข้าไปด้วยข้าวกับน้องเป็นใครสวยกว่ากันอุ๊ยพอๆกันนะฮะบ้าแล้วเมนูไหนที่จะให้ลองกินตัวนี้นะฮะเป็นคั่วกิ้งกระดูกอ่อนคั่วกิ้งกระดูกอ่อนใช่เวลาเคี่ยวที่มันจะกรุบๆมันจะกรุบๆนิดนึงไหนลองตักมาเครื่องแกงสุดยอดเครื่องแกงนี่จะมาของเป็นสูตรของทางร้านเลยตรงเลยอันนี้เราโขลกเองเราโขลกเองครับแต่งมาจากนครโอ้มาจากนครนครปฐมนครศรีธรรมราชนครที่ธรรมราชเลยครับผมรสชาติมันกลมกล่อมมากมีก็เรียกว่ามีอาสนะมีตลปัดครบเลยใช่เครื่องเทศไทยคืออะไรใช่คือพริกไทยพริกไทยอ่อนจะขุบขุบขุบนิดนึงเคล็ดลับความอร่อยของมันอยู่ตรงไหนลองบอกสักนิดนึงครับเคล็ดลับมันจะอยู่ที่ว่าการเคี่ยวกระดูกให้มันนิ่มและเสร็จแล้วก็มีเครื่องแกงของทางร้านแล้วก็มีพริกไทยหอมข้าวทองอ่ะมันจะมีพริกไทยป่นใช่พริกไทยป่นมันจะช่วยความเผ็ดร้อนขึ้นมานิดนึงโอ้รู้สึกเลยใช่ไหมถ้าไม่เผ็ดไม่ร้อนนะไม่ใช่อาหารใต้ใช่แล้วตัวเธอเผ็ดร้อนไหมร้อนรุ่ม อะไรอันนี้อะไรลองตักให้หน่อยอันนี้กุ้งกับปีสตอใช่ไหมครับกุ้งสตอกับปีอร่อยอร่อยเพราะกับปีก็จะทรงมาจากทางใต้โดยตรงเลยทางใต้เรียกอะไรเรียกเคยเรียกเคยใช่ตกลงเคยไม่เคยยังไม่เคยฮะไม่ใช่หมายถึงเนี่ยกับปีอ๋อสตออ๋อใส่เคยใส่เคยตกลงเคยหรือไม่เคยตัวคนทำเนี่ยยังไม่เคยอ๋อยังไม่ใช่กะปิใช่โอเคเอางี้คุณกรถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเห็นเมนูแบบนี้อยากจะกินอาหารใต้จะมาได้ที่ไหนร้านอยู่ตรงไหนสาขาแรกตนหลวงสแควร์ฮะซอย5แล้วก็สาขาที่2อยู่พระราม9 43รังเดินนายนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอร่อยสดสะอาดแบบนี้ก็รับไปเลยนะครับกิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองครับและสัปดาห์หน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมความอร่อยไปกินความอร่อยกันที่ไหนอย่าลืมติดตามเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทอง